ตะลึงโรเซ่แบ็กพิงสาดลุกดังพญาใส่เครื่องประดับหรูราคาตาแตกก่อนหน้านี้มีรายงานว่าศิลปินสาวคนเก่งโรเซ่แบ็กพิงปรากฏตัวที่สนามบินเพื่อเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเครื่องประดับสุดหรู t ทฟ f ฟ n y c นีอโคล และล่าสุดโรเซ่แบ็คพิงค์ได้อวดความงามอันน่าทึ่งของเธอขณะสวมเครื่องประดับราคาแพงที่ท e ิ f นีแอนโคลบลู o o k b o กโบ i c นิกาไฮท์ชิว r รีอีเวนกาล่ในโตเกียวงานนี้โรเซ่แบ็คพิงค์ปรากฏตัวที่งานในฐานะแอมบาสเดอร์ของแบรนด์หรูโดยสวมชุดสีขาวที่งดงามเธอดูสง่างามในชุดมินิดรสปาดไลพร้อมรถไฟยาวที่ด้านหลังในฐานะทูตระดับโลก เธอสวมเครื่องประดับมูลค่ารวม2.54ล้านเหรียญสหรัฐรวมถึงไซเคอชชองแลมบูเช่บราเวอร์แอนดลิฟซึ่งมีมูลค่า2.27ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสวยแพงทั้งคนและเครื่องเพชรกันไปเลย